สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเมื่อเวลาประมาณ 8:30 นวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ประชาชนและกลุ่มนักกิจกรรมทางการเมืองเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน145กิโลเมตรตามหาออกซิเจนเริ่มจากสถานีภูธรตากใบไปที่ค่ายอิงคยุทธบริหารเนื่องในวันครบรอบ20ปีคดีสลายการชุมนุมตากใบโดยมีนักกิจกรรมทางการเมืองนำโดยช่อพันนิกาวานิชแกนำคณะก้าวหน้าเข้าร่วมปั่นจักรยานที่มัสยิดกลางปัตตานีสำหรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อตามหาออกซิเจนเนื่องจากผู้เสียชีวิตจากคดีตากใบถูกระบุผลการไต่สวนว่าเกิดจากการขาดอากาศหายใจเราปั่นร่วมทั้งหมด145กิโลเป็นระยะทางระยะทางเดียวกันกับที่พี่น้องเราที่ถูกขนย้ายจากที่เป็นเหยื่อหลักในการตากใบถือ145กิโลเราเองในระหว่างทางเองที่อยากจะตระหนักอยากจะรู้สึกว่าระยะทาง45กิโลมันเราใช้จักรยานในการปั่นเดินทางมาที่นี่แต่คนเหล่านั้นถูกซ้อนทับกันอยู่บนรถ TMC ก็อยากจะสัมผัสอยากรู้สึกว่าเป็นไงและเช่นกันเราเองก็อยากจะสื่อสารออกไปเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าเส้นทางเหล่านี้ออกซิเจนที่ขาดหายไปเองเนี่ยมันยังคงขาดหายไปแม้แต่ไม่ใช่เพียงออกซิเจนแต่ความยุติธรรมแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเราพยายามจะสื่อสารให้คนเช่นใหม่ๆที่อาจจะเพิ่งเกิดขึ้นในการตากใบสิ่งนี้แล้วได้รับรู้หรือคนที่มีไปแล้วในเหตุการณ์ตากใบได้รับทราบว่าเหตุการณ์เหล่านี้เองยังคงอยู่ยังเป็นแผลที่ก่อกินหัวใจคนต่างจังหวัดและยังเป็นแผลที่ให้ที่ต่างจังหวัดยังไม่มีสัมผัสจนถึงปัจจุบันนี้ครับผมก็วันนี้เราปั่นจริงๆฮะเราปั่นสิ่งที่เรามีก็คือจักรยานแล้วก็ความตั้งใจที่จะมาถึงที่นี่นะฮะไม่มีอย่างอื่นเลยแล้วก็จะช่วงบ่ายนี้ที่ปัตตานีอัสเบสเราก็มีกิจกรรมนึกถึงการตักไปนะฮะแล้วก็มีการเข้าดาวเพื่อเข้าติดตามดูว่าผู้ต้องหาที่โดนหมายเนี่ยจะเข้ามามอบตัวไหมครับผมเราก็จะเข้าดาวกันจนถึงเที่ยงคืนของวันที่25ครับผมมีปัญหาอะไรไหมครับมีปัญหาอะไรครับเรียกอย่างที่อาจารย์บอกว่าพี่น้องเราที่ถูกกดย้ายมาจากต่างไปเองวันนั้นเป็นตัวกับเป็นบวชซึ่งแม้อย่าว่าผ่านละพันแม้แต่น้ำที่จะแก้บวกก็ยังไม่มีเราเลยอยากให้เป็นผ่านละพันเป็นสัญลักษณ์เป็นผ่านละพันเป็นคนที่มันสร้างพลังต่ออยากให้เป็นพลังต่อไปให้กับคนรุ่นใหม่ๆเพื่อพัฒนาพันธุ์ธรรมให้กับต่างใบต่อไปฮะครับผมคนนั้นครับปั่นจากบริเวณหน้ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนะคะไปที่ค่ายอิงคยุทธบริหารค่ะครับผมก็ไปทำอะไรที่นั่นยังไงบ้างคะไม่ฮะเราไปถ่ายรูปเพื่อยืนยันว่าเราปั่นถึง145กิโลตอนนี้คือไม่มีเหมือนกับว่าหน้าที่ที่ว่าจะมีไปไม่มีฮะไม่มีมาค่ะหลังจากเมื่อกี้ที่ถ่ายรูปไปแล้วถ่ายรูปไปแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่าในป้ายผ้าเราไปดูป้ายผ้านิดนึงไหมระหว่างที่เรารอคุณปันนีเขาไลฟ์ของเขามีคอมเมนต์ถามคนนึงมาร่วมปั่นด้วยค่ะสวัสดีค่ะนี่ชุดเขาปั่นนะนี่ท่านปั่นจักรยานนะคะวันนี้15โลน่าจะพอบอกแต่ว่าแดดร้อนมากได้ข่าวว่าตอนแรกจะไม่ได้ว่าเราก็เตรียมตัวต้องมีอะไรเยอะค่ะก็เลยว่าโอเคค่ะถือว่าเป็นการชอบมากนะสำหรับกิจกรรมแอร์ไรฟ์เราปั่นเพื่อเรียกร้องออกซิเจนให้กับคนที่อัดเลือดเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ไม่ใช่เพียงแค่ผู้สูญเสียและญาติของพวกเขาแต่คือประชาชนในชายแดนใต้ทั้งหมดเมื่อกี้เพิ่งบอกในไลฟ์ตัวเองไปว่าสังเกตไหมว่าแทบไม่มีใครใส่หมวกกันน็อกเลยเพราะว่าในชายแดนใต้เนี่ยเขาไม่ให้ใส่หมวกกันน็อกนะคะเพื่อให้เห็นหน้าชัดเวลาผ่านด่านก็เลยกลายเป็นนิสัยของคนชายแดนใต้ว่าต้องไม่ใส่หมวกกันน็อกนะในจักรยานก็เลยไม่มีใครใส่เช่นเดียวกันจะเห็นว่าใส่อยู่นับคนได้แล้วที่เหลือใส่หมวกแทบกันธรรมดานะคะเรียกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ความปลอดภัยมั่นคงของรัฐสำคัญกว่าความปลอดภัยในชีวิตของคนนะคะข้อไม่ใส่หมวกกันน็อกกันอยู่บัตรเหตุมาก็อิจฉาล้อนะคะเดี๋ยวเราจะปั่นไปถึงที่ไทยคยุทธปั่นไปถึงไทยคยุทธค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอกับญาติของ
ผู้สูญเสียซึ่งตอนนี้น่าจะกำลังออกเดินทางจากตากใบนะคะเห็นว่าออก9โมงแล้วก็จะมาเจอกันที่ปัตตานีอาร์ตสเปซก็คงจะไปเจอกันตอนสายๆก็พอดีกับกิจกรรมปั่นจักรยานของเราเสร็จแล้วก็ใช้เวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าสักแป๊บนึงแล้วก็จะได้ไปเจอกับญาติผู้สูญเสียที่อาร์ตสเปซเห็นว่าที่วันนี้ที่ทำการเพราะว่าประชาชนมีการจัดกิจกรรมเหรอคะใช่ก็แน่นมากนะคะเดี๋ยวช่อก็เสร็จจากที่อาร์ตสเปซก็ต้องรีบบินกลับไปที่กรุงเทพเพื่อที่จะไปจัดกิจกรรมฉายหนังนะคะเป็นหนังของพี่เปียธีรวัฒน์จินทำนะคะซึ่งเป็นผู้กำกับ MV ประเทศกรุงเทพแกก็ทำหนังสั้นชื่อตากใบซึ่งหนังสั้นเนี้ยแอบสปอยหนังนิดเดียวก็คือมันไม่ใช่สารคดีเอาฟุตเก่ามาซึ่งตอนนี้ฟุตเทจเก่าของเหตุการณ์มันหาได้ทั่วไปอยู่แล้วนะคะสื่อก็นำเสนอกันทั่วไปแต่หนังเรื่องนี้เป็นการจำลองว่าถ้าคุณอยู่ในรถคันนั้นตลอด5ชั่วโมงความรู้สึกมันเป็นยังไงนะคะซึ่งบอกเลยว่าต้องใช้คำว่า disturbing คือเราต้องขึ้นคำเตือนว่าสำหรับคนที่สะเทือนอารมณ์ได้ง่ายหรือมีช้อมากมีแบบมีภาวะทางจิตเครียดจะไม่ใช่ความเครียดแต่ว่ามันเป็น15นาทีที่คุณแบบคุณจะรู้สึกจะตายต้องการออกซิเจนและหายใจไม่ออกมากเพื่อที่เราจะได้รับรู้ว่ามันทรมานขนาดไหนกับชีวิตของ 1,370 คนและ78คนที่ตายไปในการอยู่5ชั่วโมงซึ่งคนบนเครื่องบินทหารณวันนั้นเมื่อ20ปีค่ะแล้วก็เสร็จเราก็จะท้องมีพี่ก้องเรดดี้คนเขียนบทแดนสาวซึ่งเป็นหนังที่เป็นแบบเป็นหนังโรงใหญ่นะคะแต่ว่ามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ฝั่งชายแดนใต้นะคะแล้วก็คุยกับพี่เปียด้วยแล้วก็มีช่อแล้วก็มีทนายแจมเพราะว่าเราจะพูดถึงเหตุการณ์ตากใบไม่ใช่เฉพาะในฐานะเหตุการณ์ความสูญเสียคนชายแดนใต้แต่เราจะพูดถึงนะคะว่าคนผิดลอยนวลที่กี่ครั้งแล้วประเทศนี้ที่เจ้าหน้าที่ทำให้คนตายแล้วไม่ต้องรับผิดชอบนะคะก็จะเชื่อมโยงไปถึงคดีสลายชุมนุมเสื้อแดงซึ่งทนายแจมก็เป็นทนายของศูนย์ทนายสิทธิ์แล้วก็รับผิดชอบคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมมาโดยตลอดนะคะอย่าลืมว่าอีก5ปีเมษาพฤษภา53ก็จะหมดอายุความแล้วนะมันไม่ไกลนะคะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตากใบวันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นกับญาติพี่น้องผู้เสียแรงอีกครั้งค่ะปันกันนะคะมิกิมีคอมเมนต์ถามมาว่าอันนี้เป็นการประท้วงอะไรหรือเปล่าคะไม่ใช่กิจกรรมไม่ฟังเลยค่ะไม่ได้เป็นการประท้วงนะคะเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เป็นการแสดงออกอย่างสันตินะคะก็คือคำว่า Right for Oxygen เนี่ยเขาก็พูดง่ายๆก็คือเรียกร้องเอาออกซิเจนและความเป็นธรรมให้กับคนที่สูญเสียไปเพราะว่าเขาขาดอากาศหายใจใช่ไหมคะกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ว่าสันติที่สุดแล้วก็คือปั่นจักรยานเขาปั่นกันมาจากตากใบนราธิวาส145กิโลนะคะเพื่อมาถึงค่ายอิงขยุทธย้อนทวนเส้นทางที่รถ GMC ถ่ายวิ่งป้ายผ้าเนี่ยก็เป็นการแสดงออกเรียกร้องให้กับผู้ที่สูญเสียนะคะไม่ได้เป็นการเรียกว่าแสดงออกในเชิงเขาเรียกร้องแต่ว่าจะเป็นเขาเรียกร้องถึงความเป็นธรรมที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูญเสียรวมถึงความสมมาตรฐานในการใช้กฎหมายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกิจกรรมเชิงเชิงเรียกร้องเองค่ะเราก็มาร่วมกับเขาเราก็มีป้ายผ้าของเราเรียกร้องว่าตากใบต้องไม่ถูกหมดด้วยป้าเดินทางแดดกำลังดีนะคะคิดซะว่าพวกเราเป็นปลากุเลาตักไปสองดีขึ้นชื่อของสามวันปั่นจักรยานครั้งล่าสุดตอนไหนคะโอ้โหก่อนน่าจะก่อนเลือกตั้งอ่ะพอตั้งแต่ช่วงเลือกตั้งก็ไม่มีเวลาออกกำลังกายแล้วก็พอหลังเลือกตั้งก็ได้แค่วิ่งนะคะไม่ค่อยได้ปั่นจักรยานเท่าไหร่แต่ก่อนหน้านี้ปั่นสนามเขียวนะสนามที่สุวรรณภูมิอะค่ะซึ่งมัน23โลวันนี้เราปั่น15โลก็น่าจะรอดนะไม่น่าจะเอาตารางจักรยานไม่ได้ลืมพูดไปว่าจริงๆกิจกรรมที่ดูเหมือนกับว่าจะเป็นการทำอะไรที่แบบสันติแล้วเจ้าหน้าที่รัฐไม่น่ามีปัญหาเลยมีแบบว่ากำนันที่ในบ้านปล่อยข่าวเรียบร้อยแล้วว่าวันนี้นะมีการชุมนุมปิดถนนคนจะมาประท้วงใหญ่โตอย่าออกจากบ้านอย่ามาร่วมกับเขานะคะซึ่งเราไปจริงดูดิแก๊งจักรยานค่ะพี่ขาไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงค่ะอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นใจของทหารนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงนะคะมาปั่นจักรยานสวยๆจริงๆที่นี่ใครที่ชอบปั่นจักรยานอ่ะเขาจะรู้กันดีว่าแบบยะลาเบตงเป็นเส้นปั่นจักรยานที่แบบขึ้นชื่อมากสุดมากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นนักปั่นทั่วไปแบบไม่ได้โปรอ่ะก็เส้นนั้นไม่แนะนำเพราะมันยากเหนื่อยมากนะคะเราไกลมากที่จริงปั่นในเมืองหรือว่าตัวเมืองยะลาลงถึงตัวเมืองปัตตานีอ่ะแล้วแบบปั่นแบบทัวริงแวะจิบกาแฟกินชาโรตีเวิร์กมากเมื่อเช้าคือแวะกินโรตีมาแล้วก็ไปด้วยแต่เราไปกันเถอะยังต้องทวีจะได้ไปไหมคะวันนี้ได้ค่ะย่อลำหลังตรงเลยนะครับโอเคหลัง
จะได้ไม่หลงไปถึงนั่นไปเองอากาศไม่ร้อนนะคะทุกคนแดดร้อนแดดร้อนมากแต่อากาศเย็นคือถ้าเข้ามาตรงที่ที่ไม่มีแดดก็คือเย็นสบายเลยย้ำอีกครั้งใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวแบบปั่นจักรยานทัวร์แวะคาเฟ่ชิลๆทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำได้ที่เชียงใหม่ทำได้ที่ปัตตานีคาเฟ่ชิคมากแล้วก็คนแบบคนเก๋อ่ะคนเค้าเจอคนมีความรุ่งรวยทางวัฒนธรรมมีงานฉายหนังมีงานอ่านบทกวีมีงานแบบพี่ทองบุกทองเยอะมากที่ปัตตานีนะคะถ้ามาก็ต้องติดใจกาแฟอร่อยบุกรับดูเรื่องอะไรไหมที่กับบุญในขยันไม่ไปต้องไปต้องไปต้องไปมารอตั้งแต่เช้านะคะเพราะว่าเห็นตอนแรกบอกว่าจะเริ่ม 7:00 น.แต่ปรากฏว่าเขาคนเลยแล้วก็คนเยอะนะคะก็เลทมาที่เวลา 8:00 น.แต่ว่าวันนี้ตั้งใจค่ะก็คือกิจกรรมตอนเช้าเราก็จะปั่นไปค่ายหินในยุนนะคะเป็นเส้นทางที่จะทับซ้อนกับเส้นทางที่เรายิมสีทหารที่เมื่อปีแล้วน่าจะประมาณ 10 โลนะคะเพราะว่าตรงนี้จะไม่สามารถกลับไปไม่ได้ตอนเริ่มแต่รูปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเล็กน้อยที่น่าใครอีกแต่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยก็ตั้งใจที่จะไปพบกับญาติของผู้สูญเสียที่ตอนนี้น่าจะกำลังเป็นเงามาจากที่ฝั่งไปนะคะก็จะมาถึงที่มันมีอาสมีนะจะสั่งที่จะไม่มีแล้วก็ไม่ลงไปจบกันคือวันนี้เนี่ยจริงๆเมื่อวานนายกขอโทษนะขอโทษแล้วก็บอกว่าแบบไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งดิฉันคิดว่าคำพูดนั้นดีแล้วนะคะเราก็ดีใจอยู่แล้วที่ได้ออกมาขอโทษแต่ว่าคำพูดต้องรองรับด้วยกันได้ก็ดูแลกันไปในขณะที่เมื่อวานขอโทษเนี่ยเจ้าหน้าที่ถัดพาที่48ยังไปเยี่ยมบ้านโจมที่มันผู้ปกครองคดีหลังบอกว่าไปเยี่ยมธรรมดาคนในชายแดนใต้กรุงนั้นน่ะทหารไปเยี่ยมบ้านมันไม่มีธรรมดาหรอกค่ะทุกคนก็รู้สึกว่าถูกลุกลามใช่ไหมคะแล้ววันนี้เนี่ยพรรคประชาชนจะยื่นยติตัวเรื่องต่างไปสุดมุ่งหมายก็คืออยากจะให้สภาไปที่ brainstorm คือถกเถียงกันว่าเมื่อคดีหมดอายุความคือโอเคเราจะรับจำเลยว่าไม่มีจำเลยมาเนี่ยเราอยากให้สภาไปที่พูดคุยว่าเมื่อคดีหมดอายุความลงไปในเที่ยงคืนวันนี้มันมีทางไหนไปต่อได้เช่นพรบ.นี้มันจบไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าพรบ.แก้พรบ.เรื่องอายุความทำได้นะคะหรือใช้กลไกระหว่างประเทศหรือใช้ศาลอังกฤษตามที่มีผู้เสนอมาหลากหลายช่องทางตอนนี้มันก็ควรจะมีให้สภาเนี่ยเป็นช่องทางเปิดในการหาทางที่จะอำนวยความยุติธรรมให้กับผู้ถูกสิทธิ์ไม่ได้แต่ที่ฉันไม่ได้มาก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีมติที่จะคว่ำยติวันนี้ค่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าช้าที่สภาจะเป็นยังไงซึ่งคุณรัมรัตน์จันทร์ก็จะเป็นผู้แถลงในวันนี้รวมถึงระบบเรือนจำแม่ทัพที่นำไปฝากด้วยว่าเราหวังจริงๆว่าทุกคนก็เห็นเกิดเหตุระเบิดรายวันแล้วใครก็คาดได้ว่าคือเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเวลาที่การเจรจาก็ยังต้องเจรจาในเวลาที่สภาก็มีอยู่เป็นประเทศที่เราเรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสเปิดพื้นที่ทางการเมืองให้คุยกันนะคะที่อันนี้ดิฉันก็เรียกร้องไปถึงผู้ก่อการทั้งหมดด้วยนะว่าในเมื่อการเจรจามันยังดำเนินอยู่เราใช้ช่องทางการเมืองในการคุยกันในความหมายลงเรื่องนี้เองค่ะพวกเราไม่ใช่คนสนิทอะไรอยู่มีแต่เป็นคนไทยดิฉันก็รู้ว่าเรื่องนี้ค่ะแต่เรารู้สึกว่าความการเรียกร้องของการใช้ความรุนแรงอยากให้สภาเป็นที่ที่ให้ผู้คุยแต่มันก็จะไม่เกิดขึ้นโอเคงั้นตั้งแค่นี้ก่อนจริงจังค่ะสเปซตอนบ่ายรีบบึ่งไปหัดใหญ่ขึ้นเครื่องบินกลับไปจะต้องไปเข้ารายการสดกับแดนดานก่อนนะคะแล้วก็ตอน1ทุ่มจะมีกิจกรรมที่พักประชาชนนะคะอาคารอนาคตใหม่เป็นโซบาท็อกสเปเชียลมูฟวี่ไนท์นะคะจัดฉายหนังของพี่เปียธีรวัฒน์จินธรรมเรื่องผักใบนะคะซึ่งเป็นหนังสั้นที่จำลองให้เห็นว่าการอยู่บนรถเตรียมสีทหารที่อัดแน่นกัน5ชั่วโมงมันรู้สึกอย่างไรคะบอกเลยว่า disturbing แล้วก็มันจะบีบคั้นมากๆแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าไม่ใช่คนมุสลิมไม่ใช่คนอะไรดูเพื่อของมนุษย์ค่ะเพื่อนมนุษย์ที่ควรจะเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะแล้วก็ต่อที่มูฟวี่ไนท์ซึ่งจะเชื่อมโยงกันออกไปฟังก่อนตุลาที่15เมษายน2553และต่อไปเข้าด้วยกันว่าหยุดคดีวัฒนธรรมคนผิดลอยนวลที่รัฐฆ่าประชาชนแล้วไม่ต้องรับผิดชอบนะคะตอนนี้น่าจะได้ออกแล้วเจอกันที่ค่ายอินทยุทธ์ค่ะเดี๋ยวจะเลทเวลาไม่ทันละหมาดตอนนี้เริ่มปล่อยตัวแล้วนะคะโดยที่ผู้เข้าร่วมทั้งหมดเนี่ยจะปั่นจักรยานจากบริเวณหน้ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนะคะไปที่บริเวณหน้าค่ายอินทคยุทธนะคะก็เดี๋ยวระหว่างนี้นะคะแอดก็จะช่วยไลฟ์เป็นช่วงๆไปนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวอีกสักพักจะขึ้นไลฟ์ใหม่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแอดขับรถตามสักครู่ค่ะสวัสดีค่ะ